ใหม่หรืออ่านหนังสือสอนมันจะถูกต้องหรือขอฝากอาจารย์ใหญ่ไปด้วยเป็นข้อคิดไม่ใช่สอนง่ายนะสอนจริยธรรมถ้าสอนเด็กเล็กเนี่ยไม่ใช่สอนง่ายนะสามารถจับจุดวิชาครูได้มาอันนึงเมื่อสมัย50ปีโน้นครูใหญ่ที่มักจะสอนชั้นเตรียมชั้นเด็กเล็กครูหนุ่มๆไปสอนชั้นป.4 ป.5อาตมาเป็นเด็กคิดว่าเอ๊ะครูใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีความรู้สอนกอขอคอคอครูใหญ่นี่แก่แล้วไม่มีความรู้นี่อาตมาเป็นเด็กเข้าใจอย่างนั้นนะแล้วครูใหญ่ตายครูใหญ่อื่นมาย้ายมาอีกตอนมากแล้วเนี่ยไม่มากเท่าไรละ57ได้โปรก็เขียนเอ๊ะสอนป.1 อีกอ่ะสอนชั้นเตรียมชั้นมูลเอ๊ะเรามานึกในใจเราอยู่ป.4 นี่ไอ้พวกครูแก่ๆนี่ไม่มีความรู้เอิกหากมาเป็นครูใหญ่สอนชั้นมูลทูลทอนสอนเตรียมแล้วมานึกก็ถามครูเยื่อนคนหนึ่งครูครับครูใหญ่นี่3คนน่ะผมมาอยู่ในตายหมด3คนเนี่ยผมมีบุญนะตั้งแต่เข้ามาเมื่อก่อนนี้ผมยังไม่เข้าโรงเรียนครูใหญ่เขาอายุยืนนะตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยตายหมดเลยเนี่ย3คนผมมีบุญมั้ยถามครูครูก็บอกเธอถ้าจะมีบุญตั้งแต่เธอเข้ามาครูใหญ่ตายเรื่อยเลยเลยจะมาต้องขอลาออกถ้าขืนอยู่ต่อไปครูใหญ่เขาจะต้องตายแต่ไม่ลาออกก็ตายลาออกไปก็ตายเดี๋ยวนี้ก็ตายหมดแล้วนี่ไม่เห็นอยู่หรอกนะได้ความเลยได้ความมารู้ทีหลังอ๋อสอนเด็กเล็กนี่สอนยากต้องใช้ครูใหญ่อารมณ์เย็นๆครูหนุ่มครูสาวอารมณ์แจ๋วอารมณ์แจ๋วไม่แจ๋วก็ต้องแจ๋วครูสาวแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครูที่โน่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนจริงหรือไม่จริงนะไม่จริงไม่ร้อนแล้วจ้ะก็เห็นได้เข้ามานั่งกรรมฐานแล้วอารมณ์เย็นลงไปแล้วค่ะแล้วอะไรก็ดีขึ้นแล้วค่ะที่ฉันเพิ่งเข้าใจวันนี้แล้วค่ะนี่พูดเอาเองตามเหตุผล เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะสอนเด็กไม่ใช่สอนง่ายเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรต้องใจเย็นพูดกับเด็กเพราะๆต้องประหล่อเด็กด้วยครูหนุ่มครูสาวเขาจึงเอาไปฉันไปสอนชั้นสูงๆซะเพราะว่าเปรี้ยวกราดจะตีเด็กเขาตายเรื่องจริงอาตมาดูครูใหญ่ๆเอ๊แกอารมณ์ดีคุยกับเด็กสนุกสนานนะครูหนุ่มวันนั้นครูใหญ่เขาป่วยไป5วันครูสาวคนหนึ่งไปสอนพอไปเอาก้านมะยมมาต้นมะยมพระตายเลยตีสะบัดเลยเอออย่างนี้เองนี่จับตำราได้เลยนี่เพราะอย่างนี้เนี่ยใจร้อนสอนเด็กไม่ได้ถ้าจะสอนเด็กได้บอกไอ้นี่สอนเลือกเกินนี่นะถอนอายุซะว่าเราเป็นเด็กเนี่ยสอนอย่างนี้ไหมถ้าเรารู้ว่าเป็นเด็กมีจิตวิทยาสอนอย่างนี้เราจะสอนเด็กได้ดีมากนี่อันหนึ่งอาตมาถึงว่าอ๋อนี่พุทธเจ้าก็สอนมาเหมือนกันว่าเด็กเล็กนักเนี่ยเราต้องสอนด้วยแบบระบบตีโลกตีด้วยแบบอย่างคนแก่เนี่ยอายุมากเนี่ยเขามีลูกมีหลานเป็นครูใหญ่เขาก็อารมณ์เย็นเขาก็รักลูกรักหลานจึงให้สอนชั้นนี้เป็นประการสำคัญคงจะใช่เดี๋ยวนี้ครูใหญ่ไม่ต้องสอนใช่ไหมไม่ต้องสอนใช่ไหมผอ.ก็ไม่ต้องสอนใช่ไหมก็ไปประชุมบ่อยใช่ไหมประชุมงานมากทีเดียวแล้วก็มีประชุมกลุ่มกันมากเท่าที่ทราบมาเดี๋ยวกลุ่มโน้นประชุมกลุ่มนี้ประชุมเดี๋ยวก็เลือกสหกรณ์กันแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปหาเสียงแล้วต้องทิ้งค่านะสหกรณ์แล้วก็มีเงินเข้าสหกรณ์ปีละหมื่นสองหมื่นเขาว่ากันจริงไหมเออได้ข่าวแต่ไม่ทราบนะอาตมาไม่ได้ไปคลุกคลีนะคะแต่คลุกคลีทราบข่าวอยู่อันเดียวครูเข้ามานั่งคุยกันที่หน้ากุฏินี่เธอเป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงสองแสนเนี่ยเป็นหนี้สหกรณ์ไม่รู้จะหาใช่ที่ไหนอันนี้ได้ยินมานะได้ยินมาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเธอล่ะฉันก็เหมือนการส่งยังไม่หมดเลยแต่ละอาตมาก็ไม่รู้สหกรณ์มันอยู่ที่ไหนพ่อเสงี่ยมสหกรณ์อยู่ที่ไหนสหกรณ์ครูมีไหม
ที่แพร่มีกี่ร้อยล้านจังหวัดสิงห์มีร้อยกว่าล้านทำไมรู้ครูเขาบอกเอ๊ะถ้าต้องย้ายไปอยู่จังหวัดแพร่300ล้านใช่เหรอเออขยิมสักปีได้ไหมขยิมมาสักปีบอกครูหน่อยขอดอกมาไว้ให้พวกเราได้ไหมเอาละตอบเองเลยไม่ได้เพราะอะไรจะไปดอกเลี้ยงเขายังไงแค่ต้นเขายังไม่มีจะใช้กันแล้วนี่พูดเล่นแล้วจริงๆก็ด้วยสิอันนี้ก็พูดเล่นกันสนุกบ้าง ก็ให้แนวคิดนะนี่ก็ได้ความว่าให้แนวไปทุกอย่างแต่นี้จะมาพูดถึงกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานนี้มี2ประการกรรมฐานเนี่ยเป็นหลักกลางสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่ท่านคณาจารย์อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเอาครูอาจารย์มานั่งกรรมฐานไปสวรรค์นิพพานเพื่อหมดกิเลสแล้วตัดกิเลสออกไปไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเลยเรามาศึกษาเข้าวัดมาต้องมาศึกษาหาความรู้ให้แก่ตนประการที่สองหาผลงานให้แก่ชีวิตให้แก่ชีวิตของเราแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ตนเองที่มาครั้งนี้นั้นไม่ใช่มาอบรมหรือมาบ่มนิสัยเท่านั้นแต่ท่านทั้งหลายคณาจารย์โปรดคิดในชีวิตของครอบครัวว่าเรามาสร้างบุญกันนะสร้างระลึกความดีและสร้างกุศลตั้งใจให้ดีไว้ท่านจะได้บุญกลับบ้านเหมือนมาบำเพ็ญศีลเจริญจิตภาวนานี้ท่านจะได้บุญมหาศาลถ้าท่านคิดถูกต้องไม่ใช่คิดว่าผอ.นิรันดร์ผอ.ตระเหงี่ยมที่มาเป็นเจ้ากิจเจ้าการหรือประพัดแสงดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเขาก็เหนื่อยยากเหลือเกินตามาเห็นแล้วท่านวิทยากรเนี่ยแม่สริด็อกเตอร์ท่านก็ไม่มาคุณแม่วันนี้มาแทนพร้อมเด็กคณะเดิมโดมิเชียนด้วยเขาอุตส่าห์เสียสละเวลามีค่ามาเช่นนี้แล้วเราจะไม่เสียสละบ้างหรือท่านจะคิดประการใดผู้ที่สอนก็เต็มใจให้ทุกประการด้วยศรัทธาผู้จัดระบบงานนี้คือระบบพัฒนาบุคคลต้องการให้พี่น้องทุกคนได้บุญได้กุศลพัฒนาให้ท่านไปสวรรค์นิพพานหรือพัฒนาท่านให้ดีเท่านั้นต้องการให้ท่านทั้งหลายนั่นน่ะอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์แล้วก็ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขโดยทั่วหน้ากันเท่านั้นนี่เหตุผลไม่ใช่อื่นใดแต่ประการใดแต่ท่านทั้งหลายบางกลุ่มอาจจะเข้าใจว่ามาทำไมกันไกลแสนจะไกลมาทำอะไรกันก็อาจจะมีความคิดเห็นอย่างนั้นบ้างแต่โปรดพิจารณาเสียใหม่ว่ามาขอให้ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลถึงหากว่ามันไม่ได้อะไรท่านก็ต้องได้บุญถ้าท่านสร้างบุญสร้างกุศลท่านต้องได้ไปอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยนี่อย่างหนึ่งขอให้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความจริงจังและทำด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงข้างต้นนี้ไม่ใช่หมายความว่าท่านผอ.บังคับหรือเลขาธิการสปช.ให้มาอบรมเห็นเราเป็นคนไม่ดีหรืออย่างไรจึงบังคับเรามาไม่ใช่บังคับเลยเชิญชวนให้ท่านมาสร้างความสุข ให้หรือครอบครัวท่านมีความเจริญแล้วปฏิบัติกรรมฐานได้เป็นการสร้างบุญให้ท่านเกิดความสุขหนึ่งท่านจะร่ำรวยท่านจะสวยท่านจะดีท่านจะกลับไปมีปัญญาท่านจะมีหลักฐานท่านจะแก้ปัญหาท่านจะมีวิชาการให้ลูกท่านในอนาคตแน่นอนที่สุดเป็นของตายตัวอยู่แล้วอย่างนี้อย่างหนึ่งไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์ใหญ่หรือผอ.หรือเจ้าหน้าที่หรือครูเล็กครูน้อยไม่กล่าวขวัญกันแต่ประการใดว่าบังคับมาไม่ใช่เลยนะตั้งใจเถิดพี่น้องทุกคนทหารก็เหมือนกันที่มาที่นี่ระดับร้อยเอกนะนี่จะเล่าประวัติเท้าความหลังให้ท่านฟังสักเรื่องนึงง่ายๆร้อยเอกเมาแล้วถือเป้มาเลยแขกที่อกุติตมาก็ระดับอธิบดีก็มีก็มานั่งคุยเขายังไม่รู้เขาเมามาก็อย่าถือการเมาเข้ามาเลยเจ้าร้อยเอกนะทหารโนดปลาโนดปลาต้องประจวบขีดขัน
ลานถือเป้มาไอ้อนุสาสนาจารย์กุฏโภคุมารอยู่ที่ไหนไอ้หาทหารมีหรือเอาทหารเข้าวัดวะมีทหารเอาไปลบทหารถือปืนมีทหารจะมานั่งในวัดจะไปสวรรค์นิพพานบ้าบอคอแตกไอ้อนุสาสนาจารย์ไปไหนวะให้กูติดคุกดีกว่าติดคุกก็ดีกว่ามาวัดนี่พูดอย่างนี้จริงๆนี่ร้อยเอ็ดนะอาตมาก็บอกอนุสาสนาจารย์เฉยๆว่าเฉยๆว่ายิ้มไว้อย่างเดียวให้มันด่าให้โชคด่าโชคให้ด่าโชคให้ด่าให้หมดพุงเดินไปครัวอยู่ที่ไหนวะแม่ครัวหิวแล้ววะหิวแล้ววะบ้านหนูเฉยๆพยิบตาลุงอยู่ตรงนี้มานี่เธอเรียกลุงเลยลุงนี่ยังไม่แก่นะหนูก็แค่48ยังไม่แก่ควรจะเรียกลุงอายุ70-80เด็กมันก็หัวเราะไม่ว่าเดี๋ยวไปเลยไอ้ผู้กองกองพันไหมให้กูติดคุกได้ไหมเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาจะไล่ออกแล้วเขาจะไล่ออกแล้วเนี่ยเพราะว่าละทิ้งหน้าที่ราชการของเขาหายอยู่อาตมาอุตส่าห์ขอร้องไว้บอกมาปฏิบัติธรรมเผื่อเขาจะดีขึ้นมาลูกเขาไร้ขดลูกไร้ขดนี่เรื่องจริงที่วันนี้ด่านพระอาจารย์ล้านหมดเอ้าไม่ว่ากันพอไปรับข่าวเสร็จเรียบร้อยไปเข้าที่เข้าทางก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละแบบเดียวนั้นสติปัฏฐาน4ปัดไปปฏิบัติไปเงียบไปคนนั้นหายไปเลยวันที่4ที่5เด็กมันก็รอลุงคนวันนั้นไปไหนล่ะมันไปบ้านแล้วมันกลับบ้านมาแล้วคนวันนั้นหนีไปซะแล้วหนีไปแล้วหนีไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นพันเอกแล้วนะเป็นพันเอกนี่สรุปให้สั้นๆมาใหม่ๆก็อย่างเงี้ยด่าโคตรพ่อโคตรแม่เปิ้งวะแล้วก็อาตมาบอกนี่ผู้ข้ากองนี่อาตมานี่จะว่าให้ว่าถึงไม่ว่ากระชังแม่เป็นไรว่างี้เลยเจ้าแม่เลยเราก็ต้องนิ่งสิเขาแรงมาก็ต้องนิ่งสินะลมมันแรงเราก็ต้องเป็นต้นแขมต้นพงต้องอ่อนลงไปอ่อนลงไปพอด่ายังไงแล้วก็นอนซะให้ลมมันพัดไปเนาะพอมันไปแล้วเราก็ตั้งตัวใหม่มันตั้งขึ้นมาได้มันก็ต้นแขมต้นพงเนาะถ้าต้นไม้ประดูหักเลยนะมันด่าเจ้าอาวาสกันนะเนี่ยตำรวจไปไหนจับมันน่ะมาเรื่องแล้วเรื่องแล้วเห็นไหมเดี๋ยวหน้าเข้ามีเรื่องการใครเสียเราเสียเขาไม่เสียหรอกเป็นพระแล้วผ่าเถือกไปด่าเขาแล้วนะขอฝากคณาจารย์ไว้เผื่อไปเป็นผู้ปรึกษาถ้าผัวเมียทะเลาะกันนะผิดทั้งคู่ถ้าใครไปสอบสวนคนนั้นโง่ใครสอบสวนเสียกระดาษโง่พระทะเลาะกันเจ้าคณะอำเภอโง่เจ้าคณะตำบลโง่พยานมาทางเอานี่ไม้เจ๊กครับเอาทางวันไม้ด่าครับไปสอบคุณทำไมร้องตาทำไมเจ๊กครับก็ไอ้นั่นมันด่าผมแล้วตอบดูว่าผิดทั้งคู่ไหมก็ไปสอบสวนเสียกระดาษทำไมวิธีการก็ให้ดีกันซะแสดงอาบัติแล้วกายกรรมมังมโนกรรมมังว่าไปโยโทโซอวโทษอะไรความเพียรใดโอโหสิกรรมกันแล้วเลิกกันไปเท่านี้ไม่ง่ายเจ้าหน้าเพิงงอก็เอ้พยานมีไหมละเตะแล้วองค์นั้นด่าเขาพยานมีไหมก็ไอ้ด่าก็ไอ้เตะนี่พระด่าได้เลยพระด่าได้ไหมโยผู้หญิงนะไม่ได้เลยก็มาสองวันนี้ด่าได้ล่ะถ้ามีปากนะแล้วองค์นั้นไม่เตะเขาล่ะก็ได้นะตอบไม่ใช่ตอบไม่เข้าสเปคพระท่านมีเท้าตอบอย่างนี้ใช่ทำไมพระถึงไปเตะเขาพระท่านมีเท้านี่มันก็เตะได้ใช่เนี่ยเนี่ยทำอะไรทำเหมือนพระพุทธเนี่ยห่มผ้าไว้เหมือนพระพุทธเนี่ยอาตมาไม่เคยผ้าออกนะจะบอกให้เนี้ยอาตมาดูตัวอย่างมานานแล้วไม่เคยผ้าออกเหมือนทงทุยเสดอบัวโบหรอกฟังนี่เดี๋ยววันนี้จะเลิกกันต่อเมื่อพระพุทธหายใจนะให้ท่านได้อึดใจแล้วก็เลิกวันนี้นะถ้าไม่อึดใจจะเลิกไม่ได้นะฟังนะนี่สิพระดีเนี่ยประธานเนี่ยที่เป็นประธานกรรมฐานเป็นพระดีอยู่ในโบสถ์พระไม่โกรธอยู่ในสระนี่กรรมฐาน
พระสักกะอยู่บนกุฏินี่พูดเรื่องจริงพระดีอยู่ในโบสถ์อุโบสถกรรมฐานตั้งสติสถานตรีเป็นพระดีแน่ๆใจประเสริฐพระไม่โกรธอยู่ในสระมีน้ำใจมีสติสัมปชัญญะมีน้ำใสใจจริงอยู่ทุกสิ่งในน้ำใจจะไม่โกรธอยู่ในสระน้ำน้ำเย็นใจเย็นไม่โกรธใครใช่ไหมจ๊ะแล้วพระตะกระอยู่ที่ไหนอาตมาด้วยแต่วันนี้ตะกระไม่มากสองช้อนอันนี้เรื่องจริงพูดกันให้มันเห็นสิเห็นไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยไม่เห็นไม่เป็นไรถ้านางเจริญกรรมฐานแล้วเป็นประธานได้จะไม่มีที่สี่ที่หนึ่งไม่ขี้เกียจไม่เลี่ยงงานสองไม่ขี้โกงสามไม่ขี้อิจฉาสี่ไม่ขี้ริษยาออกมาในรูปแบบนี้แน่ทำไมออกในรูปแบบนี้ผิดสเปคผิดช่องทีวีแล้วเข้าช่องผิดนี่นี่เหตุผลเนี่ยถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีไม่รวยก็กันใช้สามขี้เป็นเศรษฐีได้แต่ไม่รวยแต่มีสามขี้อะไรเอ่ยเมื่อไปสอนเด็กสอบสัมภาษณ์มั่งไม่รวยแต่เป็นเศรษฐีได้ไม่รวยแต่เป็นเศรษฐีได้ต้องมีสามขี้อะไรเอ่ยเอาละไม่ต้องตอบเพราะว่ากำลังสำรวมอารมณ์กรรมฐานเป็นเศรษฐีเนี่ยเนี่ยหนึ่งขี้งกสองขี้ตื้อสี่ขี้ขอเอามาเจ็บงกทำงานใครจะว่าขยันไปช่างไปไรงกตาพออี่นี่ร้านนี้งกจังอย่าไปฟังอย่าฟังเพราะมีสามบ้านก็ต้องงกหน่อยสิงกโน่นนี่ขยันนี่พูดเล่นนะเผื่อจะจริงบ้างก็ไม่ว่ากันต้องงกเนี่ยขยันเนี่ยเขาเรียกว่างกเคตื้อต่อตื้อกลับมาตื้อกลับมาไม่เป็นไรหน่อยไม่เป็นไรหน่อยไม่เป็นไรหน่อยเจ๊เขาบอกตื้อไปขอวันนี้ไม่ให้พรุ่งนี้ขออีกพรุ่งนี้ขอไม่ย้ายมาลืนขออีกยกตัวอย่างให้เห็นนายอำเภอพรหมบุรีมาขอเข้าทำถนนต้องบอกนายอำเภอเอาสามขี้ไปถ้าจะไปโอ้ยมรณาด้วยกันเนี่ยถวายที่ดินเดินเถอะนะไม่ได้พรไม่ได้พรคุณป้าครับคุณลุงครับผมเป็นนายอำเภอพรหมบุรีครับขอถนนรักวาเถอะครับขอรั่วไปสักหน่อยเถอะครับไม่ได้พรต้องใช้สามขี้นี้ถึงจะสำเร็จงกเข้าไปไปทุกวันเลยเช้าก็ไปเย็นไปทุกวันไปทุกวันตื้อเข้าไปตื้อเข้าไปขอมันทุกวันดูสิไม่ให้ให้โลไปใช่ได้เลยเนี่ยได้เลยได้ยังไงตื้อเข้าไปตื้อเข้าไปไอ้ผัวเขาก็นั่นเขาบอกขอต้นเงาในเพื่อขอต้นเงาสองต้นวาเดียวลุงวาเดียวผมก็ไม่ได้เดินหรอกไม่ได้เดินแล้วเดี๋ยวผมก็ย้ายไปนะไว้ไว้ลุงเดินไอ้ในอำเภอหาอะไรขอแม่เมื่อยเลยขอเข้าไปดูที่จะให้ไหมตื้อเข้าไปงกเข้าไว้ไปตะมืดเลยเขายังไม่ได้แทงกินข้าวเลยไปจ้ะแล้วหมาก็ดุซะด้วยสิหมาก็ดุลุงครับลุงครับผมมาครับเฮ้ยไอ้หานี่หมาต้องเสียเที่ยวเลยเว้ยอ้าวไม่ได้ตกลงก็มาคุยที่นี่เย็นไปใหม่อารมณ์ดีเข้าไงลุงครับลุงครับไอ้หามาอีกแล้วเฮ้ยแม่มึงไปเลยให้แม่มันเลยได้เลยไปหมาให้หาเกียรติดูหมาจังไอ้หานี่หมาต้องด่าเที่ยวทันทีเลยให้แม่มันเลยบอกให้เมียไปให้เลยบอกเอาเรื่องแม่เจ้ากี่วาก็เอาเข้าไปนี่เรื่องจริงเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อพร้อมนี่เองเพื่อพร้อมได้ไหมได้นี่ต้องใช้แบบนี้แล้วใช้อีทางเมตานังเมตตาคุณนังขอให้เขาให้ที่ไม่ได้ผลหรอกแต่ใช้คนอย่างนี้ต้องสามขี้นี้นะมันโกนสโลบายขอฝากไว้ต้องใช้อย่างนี้ต้องใช้บิณฑบาตแบบพระอย่างนี้แหละบิณฑบาตในสุดในเพอฉลาดฉลาดมากในเพอฉลาดที่สุดเพราะเอาตำราของเราไปใช้
ตลาดยังไงเอาให้แล้วไปสำนักงานหรือเราก็ไปทำนาโดยกิจกรรมโดยที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แน่นอนที่สุดถ้าทำตามที่ครูสอนทุกประการแล้วเห็นก็กำหนดเสียงก็กำหนดกลิ่นก็กำหนดจิตนี่มันพัฒนาที่สติสัมปชัญญะไปผนวกบวกที่จิตที่มันเกิดขึ้นทางอายนะธาตุอินทรีย์ดังกล่าวแล้วนี่ทุกประการนี่บอกเหตุผลแล้วก็กำหนดเขาเราจะรู้ได้เลยหนึ่งกรรมฐานระลึกชาติเรานึกถึงตัวเองได้ทำรวมข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วสติสัมปชัญญะมันจะบอกว่านี่ลำลึกถึงตัวเองได้จะสงสารตัวเองขึ้นไม่น่าจะไปดื่มสุราไม่น่าจะไปเล่นการพนันอบายมุขหาความสนุกในสังคมมันจะบอกตัวเองมิใช่คนอื่นมาบอกเราถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจทำด้วยเหตุผลนะแล้วตั้งใจด้วยศรัทธาจริงๆแล้วตัวท่านจะบอกตัวท่านเองมิใช่คนอื่นบอกเรามันผุดขึ้นมาคือภาวนาภาวนาคือให้มันใสสะอาดผุดขึ้นมาในดวงใจของท่านเองเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูทีรู้ได้เฉพาะตัวของท่านเองคนอื่นหาได้รู้ไหมเท่านั้นเองนะพอรู้เองแล้วท่านจะเข้าใจเองระลึกชาติได้อย่างนี้อีกประการที่สองระลึกถึงบุพการีได้จะไม่ลืมพ่อลืมแม่ลืมปู่ย่าตายายจะไม่ลืมคุณครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาการให้จะไม่ลืมพระคุณของผู้ให้ความดีมีปัญญาจะไม่ลืมผู้ประถมบำรุงนี่เหตุผลที่กล่าวมาทุกประการนอกเหนือจากนั้นจะรู้กฎแห่งกรรมของตัวเองได้ว่าตัวเองสร้างกรรมอะไรไว้มันจะบอกออกมาได้ว่ากรรมนี้เป็นประการใดประการที่3ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านจะแก้ได้ทุกประการไม่จำเป็นไปแก้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้แล้วไม่ต้องจำเป็นต้องปรึกษาหาหรือใครท่านเอาหลวงพ่อสติสัมปชัญญะมาไว้ในใจเชียท่านจะปรึกษาสติคือวิเพกโหราอยู่ในทุกวันในปรึกษาได้อยู่ตรงนี้ประการหนึ่งท่านจะได้กำหนดคิดหนอปีลิ้นปีลู่หนอเป็นต้นเสียใจหนอกำหนดให้หายถ้าไม่หายจะฝากความเสียใจค้างไว้ฉันจะเสียใจในโอกาสหน้าต่อไปอีกเสียใจเรื่อยๆไม่รู้จักจะหายจะหยุดหย่อนกันสักทีกำหนดได้เมื่อใดความเสียใจหาเหตุผลได้ก็กำหนดเสียใจหนอนี่เป็นสมถะกำหนดไปเสียใจหนอเสียใจหนอนี่ยึดความเสียใจหาเหตุถืออริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่ต้องอธิบายท่านเข้าใจแล้วคือทุกข์หาเหตุที่มาของทุกข์พอหาได้มาแล้วสมุทัยก็แจ้งชัดในโลกก็แจ้งชัดแก่ใจปัญญาก็เกิดมาแก้ปัญหาว่าทุกข์อย่างนี้ต้องแก้อย่างนั้นทุกข์อย่างนั้นต้องแก้อย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นมันจะออกมาในล็อกนี้ทันทีนี่รอรีจากประการใดนี่เหตุผลมันจะออกมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เราทำไมจะรู้กฎแห่งกรรมได้ก็ขอเสนอเนี่ยและเจริญพรต่อไปว่าเรารวมสติไว้ระลึกไว้เสมอคือความดีที่กล่าวไว้ข้างต้นระลึกแต่ความดีและความชั่วมันมีอยู่คือกรรมมันจะแจ้งชัดออกมาเลยมันจะขับตามออกไปจะได้รู้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้ยกตัวอย่างอาตมาเป็นต้นว่าอีกวันที่14ตุลาเที่ยง45ต้องมีเด็ดรถจะชนคอหักตายใครเป็นคนบอกหมอดูหรือไม่ใช่สติที่สะสมไว้มันจะถึงเวรกรรมที่เราจะต้องตายในวันที่14ตุลาเที่ยง45หมดอายุแล้วตายโดยวิธีใดสัมปชัญญะปัพพะมันจะออกคอมพิวเตอร์เตียงมาว่ารถชนท่านคอหักตายตายแน่ๆไม่มีวันกลับมาอันนี้ตมาก็จดไว้แล้วก็บอกลาเขาเรียบร้อยแล้วเป็นความจริงที่ผ่านแล้วทุกประการเอาอะไรมาเป็นคำนวณก็สติที่ท่านกำหนดสะสมไว้แต่ท่านก็ไม่สามารถจะทราบว่าสติสัมปชัญญะที่มากำหนดน้อๆแน่ๆนี้มันมีปัญญาแหละไม่ใช่อย่างนั้นสะสมไว้ในข้อมูลท่านเวลามีทุกข์มาได้จำเป็นขึ้นมามันจะออกมาแก้ให้ตนเองคือปัญญารอบรู้ในกองการสังขารเอาซะช่างคือมาดูกระทูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดแล้วพอทวัดนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญท่านจะรู้เองต่อภายหลังไม่ใช่คนอื่นมาบอกเล่าท่านจะเอาพระมาเทศสักร้อยการท่านก็ไม่รู้แน่ถ้าท่านรู้เองนะขอเจริญพรท่านจะแก้ปัญหาของตนเองเราเป็นคนสร้างกรรมมาจะให้คนอื่นแก้ปัญหาให้ใช่กะไรอยู่ขอประทานโทษมีคนไปเตะท่านไปเตะหัวท่านแล้วไปตบท่านแล้วไปถีบท่านเช่นนี้อับปรีจังไรแล้วแล้วไปวานอธิบดีหรือไปวานท่านเลขาธิการมาขอโทษหรือวานรัฐมนตรีมาขอโทษท่านจะให้ไหมพ้นจากไอ้คนทำเราเจ็บช้ำน้ำใจมาขอโทษขอประทานโทษโสดาภัยแล้วก็มาขอโหสิกรรมกับเรานั่นแหละอาจจะเป็นได้
เรียกว่าโหติกรรมนี่เห็นชัดนี่เป็นกฎแห่งกรรมแล้วจะรู้ได้จากการกรรมฐานตมาประสบมา6หลายในตัวเองนะอย่าลืมอย่าลืมอาตมาไม่เชื่อพระต้องมาเป็นพระถ้าสัตว์ตัดชีวิตมากมายหลายประการตั้งมาเป็นพระเกลียดพระที่สุดยายเอาขนมข้าวแกงไปถวายพระอาตมานี่เองอยู่ชั้นมัธยม3ที่ลงไปแล้วเจอเพื่อนเกลอก็เอาไปกินกันซะต้องเรื่องอะไรไปให้พระมันแดกหาธรรมกันนี่พูดอย่างนั้นจริงๆพูดออกไปเป็นเด็กเพราะเราไม่รู้ยังไม่เข้าใจแต่ประการใดนี่เหตุผลแล้วยายจับได้ก็บอกเป็นเปรตตาทะลุเข็มก็ไม่เชื่อยีดต่อไปรับจ้างต้มเตาคนแก่เขาจะกินเหล้ากันต้มเตาแล้วก็หม้อก็มันแตกไปดูซิเวรกรรมตามสนองเราหรือไม่ประการใดเพราะเราไม่เชื่ออยู่แล้วฆ่าสัตว์ชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าตายกรูดจีนทีก็ต้องไปเชื่อให้อาแปะเขาเขาจะกรูดจีนการไปต้อนไปเชื่อตายตรงเมียแล้วก็ลวกน้ำร้อนแล้วมันยังเสือกบินขึ้นมาขันขันนี่เอกพอขันเสร็จแล้วเอาแปะก็ตายเลยเลือดสลักออกมาทางปากทางหูเส้นประสาทแตกตายนี่เอาแปะลุงของอาตมาเข้ามาได้เขาเป็นสามีของป้านี่เหตุผลอย่างกล่าวมาแล้วยังอยู่ตัวเราเท่านั้นอย่าขอฝากไว้ว่าอย่าไปคิดว่ากรรมไม่มีเลยกรรมฐานเนี่ยเป็นบทประเมินผลชีวิตของกรรมดีที่สุดถ้าท่านเจริญกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะได้สะสมข้อมูลมันจะตีออกมาว่าท่านจะต้องตายท่านจะต้องเป็นอย่างนั้นรถจะชนบ้างแล้วจะเป็นอย่างนั้นท่านจะได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไอ้ที่เก่าก็มาใช้นี่จะได้ไม่ปฏิเสธทุกข้อหามันจะได้เบาลงไปเราทราบความแล้วให้อภัยกันได้หรือรับสารภาพด้วยจิตด้วยเราความผิดที่เรามีอยู่ในใจจะไม่โกงตัวเองจะไม่หลงตัวเองแล้วเราจะต้องรับตัวเองว่าเราผิดแล้วแล้วเราจะไม่ทำต่อไปแล้วนะบัดนี้นะรับรองกรรมใหม่ฉันจะไม่มีเลยนะเหมือนเราขยิมเงินเข้ามา100 บาทเอาไปใช้เขาหมดแล้วเราจะไม่ขอยืมใครอีกแล้วถ้าหากว่าเราขยิมเข้ามา100 บาทเรามาสร้างความดีให้เขาแผ่เมตตาเขาเขาอาจจะลดสัดส่วนให้เราโดยไม่ต้องเสียดอกหนักข้าวเราจะไม่ออกไม่ต้องรับทุนคือไม่ต้องใช้ทุนเขาก็ได้เพราะโหติกรรมกันได้โดยวิธีบุญแต่บางคนไม่สืบเสาะต่อให้ลึกก็จะไม่ทราบความนี้แย่ประการใดขอท่านอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยอาตมาเนี่ยประสบมากรรมฐานนี่แก้กรรมได้แก้กรรมได้อย่างแน่นอนแก้ยังไงขอท่านฟังต่อไปสักเล็กน้อยถึงจะดึกหน่อยก็ไม่เป็นไรจะมาเนี่ยก็สว่างมาทุกคืนแล้วสว่างมาทุกคืนไม่เป็นไรวันนี้ก็สันข้าวมา2 คำไม่มากมายลูกข่าววันนี้ดีใจเห็นโยมสวยๆเย็นนี้เลยไม่ฉันข้าวเลยอิ่มไอเรื่องเวรเรื่องกรรมเนี่ยบอกกันไม่ได้ของใครของมันจะรู้เองที่ว่าโหติกรรมนั้นเจตมาพูดแปลเชิญไว้สวดมนต์เป็นนิสอธิษฐานจิตเป็นประจำอโหสิกรรมก่อนแล้วก็แผ่เมตตาได้ผลถ้าเราโหสิกรรมใครไม่ได้ยังผูกความโกรธอยู่แผ่เมตตาไม่ออกนะจิตมันหดรับรองไม่ได้ผลอย่าไปแผ่เลยออกไม่ออกจิตมันหดหมดอะไรใจอยากเลยจะแผ่อะไรใครได้ต้องจิตช่มชื่นเบิกบานเป็นต้นอโหสิกรรมก่อนอย่าโกรธกันนะอย่าผูกใจเจ็บใครเลยให้อภัยอย่าโทษกันแล้วแผ่เมตตาได้ผลต่อเป็นหนังสือได้ต่อเป็นหนังสือได้ด้วยแต่การแผ่เมตตานี้นะมีหลักฐานขอเจริญพรอย่างนั้นการนั่งเจริญกรรมฐานสะสมหน่วยจิตไม่ท่านจะรู้เองจิตท่านก็เย็นลงไปสบายสงบจะมึกชาติได้ถ้าคนใจร้อนขุนเขียวขุนขันตะแล่นจะคิดไม่ออกนะจะไม่มีสติคิดเลยเช่นลูกกระแจหายท่านจะด่าลูกด่าเมียด่าผัวอะไรก็ตามถ้าจะหาไม่พบถ้าท่านไปนั่งเฉยๆอารมณ์เย็นๆลมพัดชายเขาและทำใจสบายท่านจะนึกลูกกระแจได้อยู่ที่ไหนนี่จะเห็นชัดโดยการเปรียบเทียบถ้าเรามีสติสัมปชัญญะโดยการกำหนดกรรมฐานเช่นดังกล่าวแล้วทำไมเราจะคิดไม่ออกแล้วใจเย็นๆโบราณท่านว่าใจเย็นๆลูกเอ๋ยอย่าใจร้อนนะใจร้อนเนี่ยมันไม่ดีหรอกจะบอกให้เราเชื่อบัณฑิตตอนใจเย็นเชื่ออันตรพานใจร้อนเช่นนี้เราจะเสียงานเสียจุดเสียการด้วยของตอนนี่บอกไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมนี้จะรู้แน่แก้กรรมก็ได้ด้วย
เราจะพูดถึงกฎแปลว่าดันตำแปลว่าทำแล้วว่าทำอย่างไรมันต้องดันไปทางนั้นทำดีก็ดันไปทางดีทำชั่วก็ดันไปทางชั่วเป็นตายตัวอยู่แล้วเป็นเงาตามตัวอยู่แล้วเป็นต้นทำชั่วให้ดีถูกต้องแล้วดีแล้วไปทำให้มันก็เสียเป็นชั่วไปมันเกินดีซะแล้วมันก็ชั่วดะเพราะฉะนั้นทำที่ใจชั่วมันชั่วตรงไหนต้องขัดตรงนั้นขัดตรงนั้นให้มันสวยงามมันชั่วตรงนี้ต้องทำให้มันดีขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเรียกว่าทำชั่วได้ดีแน่ๆทำดีได้ชั่วก็เพราะอย่างนี้เองมันชั่วตรงไหนมันขาดตกบกพร่องประการใดก็ทำตรงนั้นไม่อย่าทำทั้งหมดตั้งสติไว้ที่ตัวกำหนดนี้เองสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ทั่วไว้ทำไมเดินจงกรมต้องเดินให้มีสติช้าเพื่อหวั่นเสียเพื่อดะมีความหมายมากอย่างนี้เป็นต้นเราเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาใช้เวรใช้กรรมสร้างที่เขาทั้งนั้นไม่มีโอกาสอื่นเกิดมาสร้างความดีใช้หนี้เขาให้หมดไปเป็นเรื่องกรรมของเราทั้งนี้เราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายหนี้คุณครูบาอาจารย์เยอะแยะหนี้ผู้พระคุณทั้งหลายไอ้หนี้เงินทองที่เราไปเขายืมเขามาเนี่ยใช้ก็หมดเรื่องไปแต่หนี้บุญคุณไม่มีหมดขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยนั่งกรรมฐานจะรู้เองจะลึกถึงผู้มีบุญคุณมีบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้มีอุปถัมภ์บำรุงมาตั้งเป็นเด็กเราจำลึกได้หมดเลยในเมื่อมีความดีเช่นนี้ถ้าเราใจขุนผันทันแล่นจะนึกไม่ออกถ้าใจเย็นลงไปช้าเพื่อไหวช้าไปแล้วเพื่อเราวิ่งไปทางไหนสติมันจะได้ดีขึ้นต้องการฝึกให้ช้าอย่างนี้เป็นต้นเสียเพื่อได้ไม่ใช่เสียเพื่อไปศูนย์เสียเพื่อได้บุญได้กุศลเสียเพื่อได้ช้าเพื่อไหวท่านไปคิดเอาเองได้แล้วนี่เหตุผลที่น่าฟังดังนี้เพราะฉะนั้นกรรมนี่สำคัญมากเราระลึกได้แล้วเราก็จะมีวิจัยออกมาว่ามนุษย์นี่คือคุณสมบัติสิ่งห้าที่ท่านเป็นเล่นเรื่องพระเครื่องรางของขลังเบญจภาคีห้าถ้าใครมีเบญจภาคีห้าบนนั้นรวยมหาศาลมีพ่อก็สมบัติมากที่เขาล่ำลือกันนะที่อาตมาได้ยินมามีพระสมเด็จมีพระผงผุพันมีพระตองแพงสมกอเศรษฐีว่ากันไปตามหน้าที่ของเบญจภาคีหรือมีพระหลอดมีอะไรก็ตามแต่เถอะแต่อาตมาจะแปลท่านฟังเบญจคาภาคีก็มีสิ่งห้าพระสมเด็จคือมีไม่ขาดสัตว์เมตตามหานิยมชัดเจนผงรูปพันธ์ไม่เบียดเบียนทรัพย์บอกไว้ชัดส้มกอก็อยู่ในกอของตนวงว่าวเผ่ากอเป็นฉไนวงเทวันสันเวดีวาไม่มีชู้สาวกับใครบอกไว้ชัดเจนเดินพ่อเดินเดินพ่อเดินก้าวหน้าก็เดินเศรษฐีในใจอย่าแล่นใบบนบกเดินก็เดินก้าวหน้าออกไปคือขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบคอบจบระวังตั้งใจตรงทรงทิ้งทำนำทางให้ถูกปลูกสติยังมีชอบประกอบกุศลก้าวพระก้าวคือเศรษฐีก้าวเลื่อยไปเป็นเศรษฐีเนี่ยสำคัญก้าวถอยหลังก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรเป็นต้นนี่เหตุผลหลอดปลอดภัยไม่ดื่มสุรายาเมาปลอดภัยจริงๆปลอดภัยไม่มีเสนียดจังไรคือสุราเมลัยเรียกว่าเป็นเบญจภาคีห้าถ้าเล่นพระกันเอาอย่างนี้นะเอาไปใช้ถึงจะขลังเดี๋ยวมันจะคลั่งขึ้นมามีพระสมเด็จโตวัดระฆังยังจะฆ่าสัตว์อีกหรือไม่มีเมตตาไม่มีทานไม่มีน้ำใจถ้าจะมีเมตตาจะมีสมเด็จโตไว้ทำไมขอฝากไว้นี่เบญจภาคีเห็นตมาเขาลือกันที่แผงพระพวงบาเลยนี่คนนี้ก็เป็นบรรเบญจภาคีคนนั้นก็ขี่ไอ้คนนั้นก็ขี่ไอ้นั้นขนลงไอ้คนก็เตะไอ้นี่ก็ต่อยเบญจภาคีไอ้คนนั้นก็กินเหล้านี่ก็เล่นการพนันแหมเสียใจเหลือเกินเบญจภาคีฝากไว้ในที่นี้มีความหมายชัดเจนกรรมหนอกรรมเกิดมาทำไมโอ้อนาถวาสนานิจาเอ๋ยที่โถเอ๋ยที่ฉันไม่เกิดมาทำไมไม่รู้มีแต่เวรมีแต่กรรมเกิดมามีกรรมเกิดมาทำอะไรไม่รู้หลวงพ่อเอ๋ย
ฉันเมื่อไรจะหมดเวรหมดกรรมสักทีโยมอยากจะหมดก็ไม่เป็นไรง่ายนิดเดียวเข้าเมนเลยเผาไปเลยหมดเวรหมดกรรมถ้าอยากไม่อยากเผาก็สร้างบุญกุศลสร้างความดีใช้หนี้เขาไปให้หมดเวรหมดกรรมเกิดมาเป็นพระเอกนางเอกต้องใช้เวรใช้กรรมต้องลำบากยากเย็นลำเค็ญใจอยู่ในอรัญญราวป่าคือแห่งความสงบคือช้างเผือกมีปัญญาแหลมเล็บคือช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองอยู่ในป่าความสงบมีปัญญาเป็นนักปราชญ์ราชกุมารีมีปัญญาแหลมเล็บคือช้างเผือกปัจจยนาเทนช้างพระเลสวนมหาราชยุทธวิธีมหาประหลาดปรงพระชนได้เพราะช้างคู่บ้านคู่เมืองเพราะช้างเผือกของเราถ้าท่านใจสงบจิตปลาลบธรรมถ้าจะมีช้างคู่บ้านคู่เมืองไม่ละคายเครื่องแค้นแสนจะคิดท่านสามารถจะแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีได้ทุกคนในอนาคตการวันข้างหน้าสืบไปนี่เหตุผลที่น่าฟังในวันนี้นี่เนี่ยคือกรรมฐานทำให้คนร่ำรวยสวยดีมั่งมีชีวิตสุขมาจะมากมายมีความหมายหลายกระทงขอเริ่มนิพนธ์พระคาถาว่ากฎแห่งกรรมนี้คือเอามนุษย์มาวิจัยเพราะมนุษย์คือคุณสมบัติคือสิ่งห้าปานาติปาตาเวรมณีไม่ต้องเอากรรม12มาชี้แจงอาตมาได้ผลมาอย่างนี้ถ้าใครมีคำนวณ 60% ออกมาจากปานาติบาต้องเป็นอัมพาตต้องง่อยเปลี่ยเสียขาขอผ่าท้องผ่าไส้ผ่าโน่นผ่านี่เป็นมะเร็งเป็นลำไส้แล้วก็เป็น3วันดี4วันไข้ตลอดรายการถ้าติดมา 60% ถ้าไม่เจริญกรรมฐานประการที่2อาทินาทานติดมา 60% ถ้าไม่สร้างบุญกุศลแก้รับรองคนนั้นถูกโจรกรรมถูกจี้ถูกปล้นถูกไฟไม่บาดโดยหมดเนื้อประดาตัวดังกล่าวแล้วถ้าไม่สร้างบุญกุศลช่วยแก้คือกรรมฐานกาเมสุมิชฌาจารติดมา 60% รับรอง1ในตองอุมีสามีกี่คนก็เป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนต้องมีชู้หมดนี่เรื่องจริงที่วิจัยได้ไม่ผิดถ้าติดมา 60% ทำไมจะแก้ได้เจริญกรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นมุสาวาทหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขาแล้วติดมา 60% ขอเจริญพรว่าต้องโดนหลอกตลอดไปโดนโกงด้วยอย่าไปเสียใจเลยก็โกงไปครับเพราะเราโกงเขามาก่อนเพราะฉะนั้นบางคนก็มาบอกกัตมาหลวงพ่อจ๋าฉันโดนโกงไปตอนนั้นตรงนี้เพื่อนหักหลังเรียนสวนกุหลาบมาด้วยกัน200,000ก็หมดไป100,000ก็หมดไปโดนโกงเหลือเกินดีแล้วโยมโดนโกงอดีหน้าเสียเลยบอกหลวงพ่อวันนี้ไม่พูดบ้าๆอย่างนี้โดนโกงอดีแล้วดียังไงเจ้าคะพูดเสียงแข็งเนี่ยดียังไงหลวงพ่อองค์นี้พูดผิดกลโดนโกงดียังไงดีดีมากที่สุดดียังไงคะดีกว่าไปโกงเขาไปกองเขาดีเหรอให้เขากองสิดีมีให้เขากองอ่ะดีนะที่นี่มีใครกองมีใครกองไหมไม่มีดีมากอย่าไปกองเขาอะไรกันนี่เหตุผลสุราเมรยะติดมา 60% แล้วมาเพิ่มผลผลิตในชีวิตของตนปัจจุบันรับรองเป็นวิกลจริตแล้วก็เป็นภูมิปัญญาอ่อนลูกหลานเหลนปัญญาอ่อนขอฝากไว้สันสัตถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้วมีเรื่องผ่านแล้ววิธีแก้ทำอย่างไรหรือวิธีแก้ทำอย่างไรจะเล่าจะเรื่องหยิบวิธีแก้กลับไม่เชื่อบุญกุศลแน่นอนที่สุดเข้าใจว่าพ่อแม่สร้างเรามาแล้วเราตายศูนย์ไม่มาเกิดอีกแล้วบุญบาปไม่มีดังที่กล่าวแล้วไม่เชื่อยกตัวอย่างเลยในร้อยโททหารศูนย์ปืนใหญ่ลพบุรีเมื่อพศ2500มาบวชที่นี่อาตมามาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้2499เป็นคู่ตรวจยังไม่จะเป็นอุปชาแต่ประการใด2500ก็มีนายทหารร้อยโทมาบวชที่นี่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีนี่เองมาบวชไม่ยอมเชื่อบุญบาปไม่ยอมเชื่อกฎแห่งกรรมบอกว่าไม่บุญบาปนี่ท่านผู้หมวดขอเจริญพรขอบิณฑบาตอย่าไปยุ่งปู่ยี่ปู่ยามกับผู้หญิงยืนเรือเขา
หลวงพ่อหลวงพี่เขาเรียกตอนนั้นหลวงยังเป็นหลวงพี่อยู่นะเดี๋ยวนี้เป็นหลวงพ่อแล้วมันนาน35ปีแล้วบอกว่าหลวงพี่ผมไม่เชื่อเอาไม่เชื่อมาบวชทำไมก็แม่ผม80กว่าแล้วแม่เขาแม่ผมก็ท่านชอบการก็ดึงผมมาบวชที่นี่ไม่เป็นไรไม่เชื่อไม่เป็นไรนะหมวดไม่มีลูกสาวมั่งแล้วไปผมมี2เลยนะครับลูกสาว2เอาจดเข้าไว้จำเข้าไว้เลยนะพ่อแม่นี่สร้างความไม่ดีกับลูกทำไม่ถูกให้กับหลานเป็นผลงานของพ่อแม่ที่สร้างมารักไม่ถูกวิธีทำความไม่ดีลูกดูเป็นอย่างไรขอติดตามฟังต่อไปมีเหตุผลผู้หมวดก็บวช120วันโดยขอบรมราชานุญาตราชภัฏลาบวชในพระพุทธศาสนาเงินเดือนก็ได้ด้วยบวชแล้วไม่เจริญกรรมฐานไม่ทำให้ทั้งหมดบวชแล้วมีทิฏฐิมนะเหลือเกินนี่ลอยโททหารไม่ว่ากันดูซิเวรกรรมจะตามสนองหรือไม่ตอนที่อยู่ลพบุรีผู้ยีผู้ยามกับผู้หญิงยังเหลือเขาคนโน้นคนนี้ด่าไม่รู้เหนือก็ตายแต่ประการใดคิดว่าบุญเวรกรรมไม่มีชนิดอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเพราะเรื่องที่วัดนี้เองนะบวชศึกหาลาเพศบอกจดไว้ผู้หมวดไม่มีลูกสาวบ้างแล้วไปในสุดเขาก็จากไปประสอบ2500ไม่เคยกลับมาเลยไปย้ายไปกรุงธงเทพกรุงการที่ไหนเราก็ไม่ได้ติดตามผลเพราะเขาบวชไม่ศรัทธาไม่ได้บวช ด้วยศรัทธามาบวช ด้วยแม่ยัดเยียดมาแม่แก่ๆแล้วไปจะตายก็มาบวชให้แม่ท้องนั้นไม่ได้อะไรเลยจากการบวชนี้ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยน่าเสียดายเวลาบวชเหลือเกินก็ไม่สนใจศึกไปแล้วก็มีลูกสาว3คนมีลูกชาย2เป็น5ภรรยาไปอาจารย์สอนตุลามหาวิทยาลัยแล้วก็ในสุดท้ายเป็นพันเอกพิเศษในชั้นสุดท้ายลูก3คนนั้นจบหลักสูตรมัธยมหมดแต่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้แม้แต่คนเดียวเข้าไม่ได้เลยคนเล็กก็เข้าไม่ได้เหลือเด็กผู้ชาย2คนกำลังเรียนให้เล่าสู่กันฟังเบื้องต้นเว้นตามสนองแหละแล้ว2คนสามีภรรยาไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระเลยไม่ได้สนใจเรียนอร่อยจอบรอมาด้วยไม่สนใจทางพุทธศาสนาด้วยแม่ก็เป็นทายิกาเป็นอุบาสิกาด้วยรักษาศีลกินบวชแต่ลูกไม่เอาไหนนี่ไม่เพราะเหตุใดเพราะลูกหลายคนแต่คนนี้เฉโถงกินเหล้าเมาสุราผู้หญิงนาลีกีฬาบัตรไปตามเรื่องของเขาก็ไม่ว่ากันลูกเรียนไม่เข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เลยในสุดเลิกกรรมตามสนองเนี่ยแม่เขาก็ไปเป็นสอนโรงเรียนจุฬาเลยทำนองนี้มหาวิทยาลัยแล้วเขาก็เป็นในพันเอกเลยลูกทำยังไงลูกก็ออกไปร้องเพลงตามหูเต็งกลับมาก็พ่อก็เตะไอ้แม่ก็ด่าเตะทั้งรองเท้าเป็นกรรมพ่อนี่สำคัญถ้าเตะลูกนะไม่มีเหตุผลเป็นบาปของพ่อนะพ่อแม่ตีลูกเป็นบาปนะไม่มีเหตุผลนะขอฝากไปด้วยลูกคิดไม่ดีกับแม่ก็เจ๊งคิดไม่ดีกับพ่อก็เจ๊งลองจารณัยให้ละเอียดไปจะเห็นชัดธรรมะกินไม่ขึ้นลบหลู่ครูบาอาจารย์ก็ธรรมะกินไม่ขึ้นแน่นอนที่สุดข้อนี้นี่ยกตัวอย่างที่ลพบุรีวิทยาลัยครูเทพสตรี2516มาเล่นลูกเสือการมาเล่นตรงกองไฟระดับคบต่อยครูต่อยครูปากเลือดเราบอกอริยปวาอันตรายต้องเป็นอันตรายเพราะทำร้ายต่อครูของตนแต่ครูก็ไม่เอาเรื่องในไม่ช้า7วันก็ถูกรถชนตายที่สาวุ้งนี้เองนี่ชัดเจนนี่อริโยประวานตลาดต้องติดตามผลถึงจะรู้ได้แล้วเราถึงในพันเอกนี่มีลูกก็เสียหายตามว่าไปร้องตามหูเต็นหมดก็เกิดทะเลาะใหญ่กันพ่อแม่พ่อก็ตัดลูกเอาละลูกเลยเลือดก่อนโยนลงทะเลไปตัดลูกกันลูกก็ชี้หน้าพ่อเลยพ่อเลยพ่อเอาละดินไม่กลบหน้าหนูจะไม่กลับมาบ้าน3คนก็กลับออกจากบ้านไปขายตัวอยู่ที่พัทยาบ้างอยู่หัวหินบ้างดังที่กล่าวมาแล้วพ่อแม่ก็เสียใจมาคุยกันระหว่างสามีภรรยากับลูกชายเล็กแม้วงศ์ตระกูลเราไม่เคยมีอย่างนี้เลยภรรยาก็บอกนั่นคือดิฉันก็ไม่มีอย่างนี้นะก็เสียใจกันจะทำยังไงได้ไอ้พ่อก็บ่นเสียใจทำยังไงลูกจะกลับได้เลยก็ไปค้นบัญชีนึกถึงอดีตความหลังเท้าความหลังที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่2500นึกได้ว่าวัดไหนเนาะ
จำไม่ได้ชัดได้มาบวช3เดือนนี่ขนาดจำวัดไม่ได้แล้วมันก็คงจะแย่ที่สุดดีที่สุดนะโลกมันถึงได้ดีอย่างนี้จำอุปชาจารย์ไม่ได้เลยจำโรงเรียนฝึกหัดไม่ได้เลยเอ๊มันวัดอะไรเขาบอกมาอย่างนั้นนะจำไม่ได้อนึกได้แล้วเอ๊แล้วไปค้นสมุดก็ไปเจอใบสุทธิเพราะว่าราชการลาบวชต้องมีใบสุทธิออกมาในรูปแบบก็บอกว่าพวันก็ไปเจอสมุดทิศใบบันทึกไม่มีลูกสาวบ้างแล้วไปนึกได้ก็พากันมาที่วัดก็จำวันนี้ไม่ได้เลยก็จากไปต้องสามสิบกว่าปีอะไรอย่างนี้นะนี่แนวความคิด จากนานก็มาทั้งสองโอนสามีภรรยากราบเสร็จแล้วบอกท่านจำผมได้นะครับบอกท่านเป็นใครจำไม่ได้ก็เราจำไม่ได้จริงๆผมลอยโทรนะครับแล้วโทรอะไรบอกมาที่มาบวชที่นี่ครับบวชหลังเก่าเนี่ยตอนที่มีกอพอภัยเยอะแยะแล้วก็มีผมเอารถจิ๊บรถแลนมาข้ามสะพานไม้ที่บางนานี่ไงสมัยก่อนไม่มีถนนเอาละนึกได้ละจะมาทำไมมารับสารภาพบาปครับลูกสาวผมเสียหมดแล้วจริงอย่างที่ท่านว่าเลยจริงเสียแล้วแล้วผมเตะมันทั้งรองเท้าเลยอ้าวท่านบาปมั้ยเนี่ยแล้วจะให้มาทำไมจะมากราบเรียนปรึกษาดูมาก่อนไม่มาล่ะก็ผมไม่เชื่อทีเอาล่ะผมมากราบเรียนปรึกษาเพื่อไม่เสียเวลาจะทำยังไงให้ลูกสาวดีได้ครับนี่วิธีแก้กรรมกรรมฐานนี่แก้กรรมได้จริงๆแก้ยังไงเอาล่ะจะเชื่อไหมเนี่ยจะเหมือนมาก่อนไหมมาก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวนี้จะเชื่อไหมถ้าเชื่อว่าตามนะว่าอะไรว่าตามกันนะให้ลงรู้ก็ลงนะให้ปืนยิงต้องยิงนะให้โดดน้ำต้องโดดนะเอ้าตกลงยอมตายเอ้ามาเลยพักร้อนมา10วัน10วันพักร้อนต้องของคนผัวเมียนั่งกรรมฐานเมตตาให้ลูกอย่าด่าลูกหนึ่งเขาก็มาโหสิกรรมก่อนที่เตะลูกเป็นบาปแล้วก็อย่าหย่าลูกอย่าแช่งลูกเป็นบาปถอนคำพูดเดี๋ยวขอฝากไว้ที่ด่าลูกแช่งลูกต้องถอนคำพูดก่อนนะไม่งั้นไม่ได้ผลไม่ได้ผลนะไม่ใช่ด่าลูกแช่งลูกแล้วก็ไม่เป็นบุญนะไม่ใช่นะปากติดไปเลยนะลูกเสียหมดนะขอฝากไว้ด้วยด่าลองดูสิลองไปแช่งลูกสิแล้วลูกทำมากินไม่ขึ้นนะต้องถอนคำพูดนะต้องถอนฟ้องนะใครเป็นผู้ปรึกษาอย่าลืมโยมพบาลนะต้องถอนฟ้องก่อนเนี่ยบางคนด่าสามีนะต้องถอนฟ้องก่อนนะสามีด่าภรรยาก็บาปนะโยมผู้หญิงก็ไม่รู้จริงอ่ะบางทีบางบ้านจะมาไปเห็นเลยโอ้โหรูปร่างก็สวยนะแม่บ้านแบบนั้นทำไมเปลี่ยนหน้าสามีซะไม่รู้นะสามีไม่สวยยังไงก็นี่นี่เหตุผลเนี่ยนี่เรื่องจริงที่ประสบมาเลยบอกต้องถอนคำพูดก่อนมาอยู่กรรมฐานก็ถอนคำพูดขอกายกรรมแล้วท่านโบถูกอาตมาบอกบุญกุศลไม่มีจริงเป็นบาปนะต้องขอละสมาละโทษต่อรัตนตรัยนี่ที่ทำอ่ะขอสมาละโทษก่อนอย่าดูถูกบวชแท้ๆเลยอย่างว่าพุทธเจ้ามันจริงบุญบาปมีจริงแล้วพุทธเจ้าหลอกนี่เป็นบาปขอสมาละโทษก่อนไม่งั้นไม่ขังเลยก็ต้องมีเทียนแพขอรณาสงฆ์สงอนุโมทนาสงสัพพะโลให้เสร็จแล้วก็รับกรรมฐานไปอยู่กรรมฐานหน้ากรรมฐานเสร็จแล้วโอโหติกรรมลูกแผ่เมตตาลูกทุกวันอย่าแช่งลูกด่าลูกต่อไปไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ไปวันที่7กลับไปแล้วได้ผลเลยจดไว้เลยวันที่เท่าไหร่โลกไปอยู่หัวหินบ้างพัทยาบ้างก็ร้องไห้คิดถึงแม่คิดถึงพ่อทุกวันนี่ด้วยอำนาจเมตตาของพ่อแม่ที่แผ่ไปเขาจะไม่คิดกลับแล้วเขาบอกดินไม่กลบหน้าจะไม่กลับแล้วแต่ทำไมคิดถึงพ่อแม่ล่ะรำลึกถึงบุญคุณก็เนื่องจากพ่อแม่โหสิกรรมถอนคำพูดแล้วก็แผ่เมตตาลูกโลกจึงคิดถึงหันมุมกลับบ้านกลับมาแล้วก็ไม่เคยว่าลูกเลยเรื่องเก่าอย่าลื้อฟื้นเรื่องอื่นอย่าคิดกิจชอบทำห้ามเท้าความหลังได้ขาดเลยก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าดีห้ามพูดเรื่องที่ผ่านมาว่าไปอยู่ไหนไม่ต้องถามแล้วก็พาลูกมาที่นี่จึงรู้เรื่องนี้ชัดเจน
ถามว่าหนูไปอยู่ยังไงล่ะแล้วทำไมถึงกลับมาแล้วหนูพูดบอกว่าดินไม่กลบหน้าจะไม่กลับมาเพราะเหตุใดโอ้โหหลวงพ่อคะหนูนอนไม่หลับคืนยังรุ่งเลยสองคืนแล้วร้องไห้คิดถึงแม่คิดถึงพ่อนี่เห็นไหมเนี่ยพ่อแม่สามารถแผ่เมตตาให้ลูกได้ลูกเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนั่งกรรมฐานแล้วแผ่เมตตาให้ลูกได้แน่นอนที่สุดนี่ชีวิตนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่จะเล่าให้ฉันฟังจะเล่าย่อๆเท่านี้ในวันนี้นะสามารถลูกเกเรเสเสอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่เรียนเลยแม่พ่อแม่สวดมนต์แล้วนั่งกรรมฐานแผ่ให้ได้ผลเดี๋ยวนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วนี่เหตุผลสั้นๆมันมีเหตุผลที่น่าฟังอยู่ขอให้ตั้งใจเถิดก็ได้ความว่ากลับไปลูกก็ดีขึ้นเลยเอาลูก3คนมานั่งกรรมฐานเพื่อ7วันพอนั่ง7วันแล้วปั๊บมีสติปัญญาสูงเข้ารามคำแหงสำเร็จปริญญาตรีทุกคนสำเร็จปริญญาตรีทุกคนได้ทำงานเข้างานได้ทุกคนมีผัวได้ดีทุกคนมีผัวดีหมดทุกคนเลยใครอยากลูกไปด้วยกันคืนนี้ก็ได้ ไปบ้านเขาจะแต่อย่าไปบอกว่ายังไงจะชี้หน้าชี้ตาให้เขาให้ดูผัวดีหมดทุกคนเลยแล้วได้ผัวรวยสวยเก่งทุกคนเลยรวยสวยเก่งทุกคนรวยด้วยสวยด้วยเก่งงานเก่งการไม่ใช่ได้ลูกสะใภ้เก่งมาด่าแม่ผัวไม่ใช่ไม่ปากบุ้มมีบุ้มมีเก่งอย่างนี้ใช่ไม่ได้ต้องเก่งวิชาการเก่งหลักฐานมีงานทำอย่างนี้สิขอฝากคณาจารย์ด้วยทำมีลูกมีหลานได้รวยสวยเก่งไม่ใช่เก่งแบบที่ว่าโลกให้เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องดีก่อนสอนลูกให้ดีก่อนแล้วก็ให้ลูกเก่งในสังคมต่อไปก็ฝากว่าไม่ใช่เก่งเลยเดี๋ยวลดทนลูกตายหมดนะนี่เหตุผลก็ได้ความว่ากรรมฐานแก้กรรมได้ดังกล่าวมาอีกข้อหนึ่งสามีเจ้าชู้สามีเล่นการพนันเป็นนายทหารอยู่ลพบุรีแล้วก็ภรรยาซื้อ7ขอมาขออภัยไม่ใช่นายทหารเป็นราชการพลเรือนซื้อ7ด้วยกันทุกคู่กลับบ้านตีสองกลับบ้านตีสองทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันกรรมฐานแก้ได้ไหมแก้ได้ดังต่อไปนี้ฟังแต่โยมผู้หญิงนี่ไม่มีปัญหาหรอกไม่เป็นไรก็นึกว่าฟังไว้ไปแก้ให้แก่เพื่อนเพื่อนมาในการเพื่อนหน้าสงสารเกิดเขาเป็นนะเอาบุญในการทำให้คุณไม่ทุนหัวไปบอกเขาแต่พวกนี้ไม่เป็นไม่มีปัญหาเลยสามีเนี่ยจะมาเห็นหนอแล้วรักกันดีเหลือเกินก็จะทะเลาะกันเลยจะด่ากันเฉยๆนะเลยก็เขาก็มาหาอาตมาอาตมาก็บอกว่านี่นะโยมถ้าเชื่ออาตมาแก้ได้เนี่ยเรารู้แหละสามีคนนี้ยังไม่เคยบวชบ้านอยู่เชียงใหม่สันป่าคอยบ้านเดิมเกิดที่สันป่าคอยเชียงใหม่เดี๋ยวออกชื่อแล้วเดี๋ยวรู้จักไม่ได้เดี๋ยวจะไปพูดเขานะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้างวัดเขาบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ได้มาก็มีลูก3คนนะแต่แล้วก็ยังไม่ได้เคยบวชในพระพุทธศาสนามัวแต่ดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเจ้าชู้สู่สาวไปตามเรื่องของเขาแต่มีลูกอยู่3คนเลยแม่บ้านก็รับราชการก็ด้วยความเศร้าใจสามีก็กลับดึกเพราะมันเป็นเมืองทหารลพบุรีทั้งทหารทั้งสังคมต่างๆแสงสีนานาประการมีทั้งอบมีทั้งนวดมันก็แปลกเดี๋ยวนี้นะคนเราก็แปลกนะอาบน้ำไม่ค่อยเป็นเพราะแก่อาบน้ำไม่เป็นต้องไปจ้างเขามันแปลกตรงนี้นะอันนี้พูดเล่นที่สักแก้วมีไปดูได้ลพบุรีมีไหมอาจารย์สุภาพมีไหมมีก็ไม่ต้องพูดแล้วอาตมายังผ่านไปเลยเห็นหนอให้หนอดันเสือกเห็นข้างในเลยไม่ได้เห็นนอกเห็นในซะด้วยก็ได้ความออกมาชัดเจนนะเขาก็มาอยู่กรรมฐานบอกว่าโยมเหมือนแผลเนี่ยยิงเจยิงไปมันจะเป็นแผลกายเอาปิดซะเลยอย่าพูดเรื่องเจ้าทุกข์สามีจะเจ้าทุกข์ยังไงอย่าพูดห้ามเด็ดขาดสามีไปกินเหล้าเล่นการพนันก็ขอบิณฑบาตอย่าพูดถึงไม่พูดปิดแอลกอฮอล์ล้างแผลซะไม่ชาแผลหายไวที่สุดยิ่งพูดกระจี้เข้าไปมันทำให้เกิดเย็บเจ็บเนื้อ
แล้วก็มันทำให้เหลือวิสัยของเขาแก้วิธีนี้ไม่ดีแน่ต้องแก้เดี๋ยวเอาความดีเข้าแก่กลับร้ายกายดีมั่งมีชีวิตก็มานั่งกรรมฐาน7วันนั่งเสร็จแล้วคือสามีเขาไปชอบนางสาววาสนาคนเองทำงานที่สถานการชื่อนางสาววาสนาก็ชอบกันแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ยังไงที่แรกแผ่ไม่ออกเหมือนกันแผ่ว่าวาสนาเลยมาเอาสามีฉันเล่าแผ่ไปแผ่มาขอให้มันตายโหงไปเลยนี่แผ่อย่างนี้อีกแผ่ไม่ออกไม่ได้แผ่อย่างนี้ไม่ได้แผ่ไม่ได้ต้องแผ่ใหม่พอนั่งกรรมฐานแล้วสามีจ๋าคุณผู้ชายสามีที่ฉันเจ้าขาที่ไปชอบแม่วาสนานั้นฉันก็อนุโมทนาขอให้แม่วาสนาอยู่เย็นเป็นสุขกับสามีฉันด้วยเถิดนี่แผ่อย่างนี้สิแผ่ได้ไหมอย่างนี้แผ่ได้ไหมได้ไหมปลงตกไหมตกนะอ๋อโอเคแล้วยังไม่พอแซงคิ้วแซงคิ้วนี่แผ่ไปปลงให้มันตกปลงให้มันตกจะหันมุมกลับเองคนสามีเล่นการพนันเจ้าชู้สู่สาวออกนอกบ้านไปอย่าติดตามจะไปหลงชู้สู่สาวอย่าติดตามเดี๋ยวไอ้สามีเจ้าชู้กลับมาอีกต้องเอาตามคนดีเข้าบ้านทิ้งเจ้าชู้นอกบ้านทิ้งการพนันออกทิ้งสุรานอกบ้านคนดีเข้าบ้านเราเมื่อทำพิธีนี้น้อยไปพ่อนี่คนนี้ไปไหนมากลับจนตีสองเช่นนี้เธอไม่คิดถึงฉันบ้างหรือฉันลูกสาวไม่ได้รับข้าวรอเธอเนี่ยแล้วว่าไงยิ้มเฉยๆได้นะต้องพูดมีเหตุผลเลยใช่พูดอย่างนี้ได้ไหมบางทีสามีโมมาน้อยไปพ่อเงียบเชื่อไปไหนมาจนดึกเดือนเนี่ยนะอะไรต้องทะเลาะกันแน่นะนะพ่อเอาเสียงมาโอ้คุณพี่โอ้โหดิฉันรอแหมยิ้มให้คุณพี่เสงี่ยมสักหน่อยไม่ยิ้มเลยหน้าไม่ยิ้มยิ้มอ้าวนี่เรื่องจริงเท่านะกรรมฐานเข้าหน้ามาอย่างนี้ครับเขาต้องยิ้มนี่อย่างนี้เหตุผลเลยผลท้ายก็มานั่งกรรมฐานสรุปใจความว่าแผ่ไม่ตายครับแผ่ให้สามีแล้วแผ่ให้วาสนาที่เขาชอบกันแผ่หมดเลยแผ่ไปแล้วปลงตกเลยปลงตกไม่ติดตามไม่ติดตามอย่าติดตามอย่าติดตามสามีอย่างนี้สามีเจ้าชู้อย่าติดตามมาเจ้าชู้เข้าบ้านนี่หันมุมกลับเทคนิคอย่าติดตามคนที่เมาเข้าบ้านอย่าพูดถึงอย่าติดตามอย่างนี้กลับไปบ้านเขาก็ใจปลงตกแล้วไม่โกรธสามีและไม่โกรธนางสาววาสนาด้วยนี่วันแรกเนี่ยแผ่คือยังลูกแผ่ไม่ออกวาสนาเอ้ยทำไมนะหลวงพ่อท่านบอกเธอมีสุขถ้าเธอมาทำอย่างนี้ฉันมีทุกข์เธอน่าควรจะตายเสียฉันก็หามือปืนมาหลายวันไม่ได้นี่แผ่อย่างนี้ใช่ไม่ได้นี่จะขอฝากไว้ต้องปลงให้ตกเลยแม่วาสนาจ๋าฉันก็จะเสียสละให้เธอไปเธอจะได้มีความสุขความเจริญกันนะแม่วาสนานะทำได้ไหมจ๊ะทำได้ไหมได้แม่สาธุดีมากดีอย่างนี้ทำถูกแล้วทำถูกแล้วกลับไปเนี่ยนะไปมอบให้เขาซะไปมอบให้เลยมอบเสร็จแล้วฟังนะมอบเสร็จแล้วจะไปทางไหนลาออกจากอาจารย์จ้ะมาอยู่ข้าอาตมาที่วัดช่วยกันเลี้ยงแขกนี่ให้เดือนละ30วันมาเลยพูดเล่นนะถ้ามาได้ก็ดีนะไม่มีคนชายคนชายเลยใครดีนะสรุปใจความโยมผู้หญิงนี่ก็ไปนั่งไม่พูดว่าสามีต่อไปเลยก็ก่อนนี้ด่ากันทุกวันคือพูดร้ายต่อกันทุกวันมาแล้วขัดคอกัน
ไม่มีความสุขมา3ปีไม่มีความสุขเลยทะเลาะกันเรื่อยแล้วเขาก็กลับดึกเพราะไอ้สโมสรทางลพบุรีมันมีเยอะบางอย่างก็ไม่ได้ไปเชื่อผู้หญิงยิงเรือแต่ไปเข้าสังคมทหารบ้างสังคมตำรวจบ้างสังคมไอ้ชั่วธุรกิจบ้างมันก็จำเป็นมันกลับดึกบ้างเป็นธรรมดาก็อย่าไปว่าเขาเลยนะโยมนะก็บอกเนี่ยเลิกพูดถ้าจะแก้จุดไหนอย่าพูดจุดนั้นถ้าจะแก้เรื่องตัวช้าอย่าไปพูดถ้าจะแก้ผัวขี้เมาอย่าไปพูดขี้เมาอย่าไปพูดเรื่องอื่นมาแทนถ้าจะแก้ผัวเจ้าชู้อย่าไปพูดเรื่องนี้อย่าไปพูดเลยพูดเรื่องอื่นแทนเยอะแยะไปเรื่องที่จะมีพูดเยอะแยะไม่พูดไม่ชอบไปพูดที่เรื่องที่มีเรื่องการไอ้เรื่องมีเรื่องการนี่ชอบพูดนะพูดเรื่องอื่นไม่ได้นะฟังนักกรรมฐานฟังถ้าเราได้กรรมฐานนะฟังนะถ้าเรามีสามีนะสวยนะไปไหนนะสาวก็รักแม่ไม่ก็รักคนแก่ก็รักมันไม่เป็นเกียรติภรรยาหรือนับว่าเป็นเกียรติภรรยาอย่างดีนะนี่นักกรรมฐานต้องคิดอย่างนี้ทุกคนอะไรสามีไปคนโน้นชอบคนนี้ชอบมาไปหึงหวงเขาทำไมอย่าง